องพิมดาอายุ1ขวบ3เดือนนะคะวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะจะพาไปดูตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยค่ะในยุค New Normal แบบนี้นะคะไปไหนไม่ได้เลยอยู่แต่บ้านกันนะคะวันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะว่าลูกๆไอ้2คนนะคะสุดแสบสุดซ่าแบบนี้นะคะทั้งวันเราทำอะไรกันบ้างค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ Here we goเช้ามานะคะพินดานะคะอาจจะไปทางง่วงๆอย่างนี้แต่เรายังไม่อาบน้ำเลยนะคะจะเป็นการเปลี่ยนชุดเช็ดหน้าเช็ดตาแปรงฟันก่อนนะคะเพื่อว่าเดี๋ยววินดาทานข้าวเช้านะมันต้องเลอะอีกแน่นอนแล้วค่อยอาบน้ำตอนหลังทานข้าวเช้าทีเดียวค่ะว้าวเย้เฮ้ยสุดพิษปลานะคะแล้วก็มีนึ่งผักไว้ให้จับช่วงที่เล่นน้ำนะคะอาบน้ำก็พยายามไม่ใช้น้ำอุ่นจนเกินไปนะคะต้องใช้น้ำอุ่นในภูมิห้องจะไม่เล่นน้ำนานเพราะว่านั่นแหละถ้าเราเล่นน้ำนานนะผิวอาจจะสูญเสียความชุ่มชื้นได้ค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะกี้ทำท่าจะหลับตอนเป่าผมเดี๋ยวทาผิวก่อนนะคะอึบหนึ่งสองสามไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไปจาทำหน้าบึ้งนี่มีของเล่นนะคะก็คือที่วัดความชุ่มชื้นเดี๋ยวเราจะวัดก่อนทากันดีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทานะปิ๊บ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 เอ 31.6เดี๋ยวเราจะทาโลชั่นให้พินดากันนะคะเมื่อกี้วัดไปแล้วผิวพินดาแห้งมากๆเลยส่วนของลูกนะคะเราก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าทาไปแล้วในเด็กๆจะไม่แพ้นะคะเหมาะกับผิวบอบบางวันนี้เราทาจอห์นสันเบบี้โลชั่นขวดสีชมพูค่ะขวดใหญ่ที่เราทาวันนี้นะคะก็คือหอมแบบสไตล์จอห์นสันเลยค่ะหอมคล้ายๆกลิ่นแป้งเด็กนะคะทาแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะโลชั่นเนี่ยบางเบาแล้วก็ซึมเร็วค่ะทาของลูกเสร็จแล้วก็ทาของตัวเองอีกแล้วน้ำก็ยังไม่ได้อาบเดี๋ยวพินดาหลับไปต้องไปอาบน้ำนะคะกินข้าวแล้วนะต่อนมอีกหนึ่งกลุ่มเดี๋ยวเราจะมาวัดซ้ำกันนะคะที่ผิวพินดาเนาะโอ้โหหลังจากวัดไปแล้วนะคะก็เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยค่ะก่อนวัดในผิวพินดาค่อนข้างแห้งเนาะพอวัดมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งตรงนี้นะคะไออธิบายง่ายๆก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นจากเครื่องวัดความชุ่มชื้นนี้นะคะถ้าค่าของผิวเนี่ยต่ำกว่า40แปลว่าผิวแห้งแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นนะคะถ้าเราวัดได้เกิน40แสดงว่าผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นนั่นเองที่จอห์นสันเบบี้โลชั่นขวดสีชมพูให้ความชุ่มชื้นได้ขนาดนี้นะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นจอห์นสันเบบี้โลชั่นสูตรอ่อนโยนที่สุดมีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้นานถึง24ชั่วโมงทำให้ผิวนุ่มดูสุขภาพดีที่สำคัญผ่านการทดสอบการระคายเคืองสูตรไฮโปอัลเลอร์เจนิกซึ่งช่วงวัยประมาณนี้นะคะของพินดานะคะไอก็จะเน้นเป็นพวกบอร์ดบุ๊กหรือว่าหนังสือที่มีความแข็งนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นหนังสือแบบเล่มบางๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะฉีกขาดได้นะคะก็อาจจะเป็นเกมเป็นหนังสือเล่มแข็งๆแล้วก็ตัวหนังสือไม่มากแล้วก็ประมาณว่าเราจะใช้เสียงเพลงกดได้เซนเซอรี่ให้เขาเนี่ยได้ใช้สัมผัสนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาทั้งด้านทักษะสายตาสมองทุกอย่างของเขา2คนเลยคือการที่จะจับ2คนพี่น้องนะคะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เล่นกันนั่นเองค่ะ
บนสวนหย่อมนะคะก็จะเดินดูสวนดูต้นไม้ช่วยรดน้ำต้นไม้นะคะลงไปที่ออฟฟิศข้างล่างค่ะเด็กๆก็จะไปเล่นปั่นจักรยานหรือไถรถเข็นรถเล่นอยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดระหว่างวานก่อนเล่นน้ำกันดูนะคะวันนี้กิจกรรมของแม่ที่คิดไว้ก็คือให้เขาเล่นน้ำกับเฮียค่ะเล่นกัน2คนเลยแล้วก็จะได้นั่งพักได้บ้างค่ะแอบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวกันค่ะผสานส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวพร้อมช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น24ชั่วโมงค่ะจอห์นสันเบบี้โลชั่นนะคะเป็นเบบี้โลชั่นที่มียอดขายอันดับ1ติดต่อกันกว่า10ปีซ้อนผ่านการทดสอบการระคายเคืองสูตรไฮโปอัลเลอร์เจนิกมีค่า pH บาลานซ์ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนซัลเฟตและสีย้อมผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเด็กและยังได้รับรางวัลจากอมรินทร์ Baby and Kids Award ปี2020ด้วยนะคะถ้าคุณแม่ต้องเลือกนะคะก็เลือกให้ดีที่สุดสำหรับผิวลูกเลยค่ะที่สำคัญนะคะยังหาซื้อง่ายมีขายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้านอนกันละค่ะใช่นิทานก่อนใช่ไหมใช่โอเคนะคะวันนี้นะคะก็จะหมดภารกิจนะคะแล้ววันนี้อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะต้องขอขอบคุณจอนสันนะคะที่อยู่มาเป็นเพื่อนครอบครัวเราในวันนี้นะคะจอนสันเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักตั้งแต่รุ่นแม่เราแล้วเนาะอายเกิดมานี่อายุ30 กว่าปีก็รู้จักจอนสันมาแล้วนะคะขอขอบคุณจอนสันมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนครอบครัวเรานะคะในวันนี้1คลิปเต็มๆ1วันค่ะสู้สู้พินดาสู้ตบมือให้ตัวเองก่อนลูกตบมือให้ตัวเองก่อนมือเท